โก้วสินโดนแคนเซิลงานคอนเสิร์ตระนาวโควิดทำพิษไม่กล้าเที่ยวปีใหม่พระเอกหนุ่มโก้วสินโดนแคนเซิลงานคอนเสิร์ตระนาวโควิดระลอกใหม่ทำพิษไม่กล้าเที่ยวปีใหม่แจงละครเรื่องใหม่คู่มุกดาไม่หวั่นกระแสเทียบเข้มมุกดาโก้วสินโดนแคนเซิลงานระนาวโควิดกลับมาแพร่เชื้ออีกระลอกส่งผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถึงพระเอกหนุ่มโก้วสินอัศวนฤนาถที่โดนแคนเซิลงานคอนเสิร์ตหลายงานเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มโก้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ที่อาคารข่าวสดพร้อมให้สัมภาษณ์ชี้แจงหลังถูกเปลี่ยนตัวละครรังรักครั้งใจแง้มมีละครเรื่องใหม่คู่กับนางเอกมุกดานรินทร์รักไม่หวั่นกระแสเปรียบเทียบคู่จิ้นเข้มมุกดาแล้วแต่ลิขิตสวรรค์โก้วสินไม่ฝืนชะตาแม้เสียดายหลังมินหมดสัญญาชวดคู่กันโก้วสินไร้กังวลเซ็นสัญญาซ้อนสองบริษัทเผยไม่น้อยหลังถูกเข้มเสียดละครมินแจงเหตุไม่ต่อสัญญารับใจหายลั่นไม่มีช่องเจ็ดไม่มีมินวันนี้แง้มหลายช่องรุมจีบแพลนปีใหม่เป็นยังไงบ้างแคนเซิลยกเลิกไปหมดแล้วครับหัวเราะจริงๆมีงานคอนเสิร์ตมีงานทุกวันเลยตอนนี้จะไม่เหลืออยู่แล้วพอดีเข้ามาถูกช่วงมากเลยปีใหม่เขาแคนเซิลมาหลายวันแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดิมทีผมมีคอนเสิร์ตที่สิงห์ปาร์คเชียงรายก็แคนเซิลเร็วๆนี้แล้วก็ล่าสุดหายไปอีก3งานแล้วหลังจากที่มีโควิดใหม่เข้ามาอีกรอบผลกระทบตอนนี้เป็นยังไงบ้างถ้าอย่างตัวโก้เองด้วยความที่เราเป็นทั้งสองอย่างทั้งนักแสดงด้วยแล้วก็นักดนตรีด้วยถ้าช่วงนี้เลยจะกระทบกับงานคอนเสิร์ตมากกว่าเพราะด้วยโควิดระบาดคอนเสิร์ตมันต้องรวมตัวผู้คนมันก็จะดูน่ากังวลมากกว่าอย่างละครต้องรอดูไปถ้ามันหนักกว่านี้อาจจะเริ่มกระทบแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าก็ยังพอมีการถ่ายทำได้อยู่นะถ้าเราคัดกรองดีๆจำกัดคนวัดอุณหภูมิน่าจะยังง่ายกว่าการจัดคอนเสิร์ตแพลนปีใหม่ยังไงอันนี้ก็ยังไม่กล้าเที่ยวเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันหนักกว่านี้ไม่กล้าไปไหนเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนหลังจากเปลี่ยนตัวละครรางรักพรางใจทางช่องว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดต้องเปลี่ยนตัวพี่มินพีชยาออกแล้วเขามองว่าอยากให้โก้ได้เล่นคู่มินจริงๆด้วยสถานการณ์อย่างนั้นที่มันไม่ได้จริงๆเขาก็เปลี่ยนไปให้ลงอีกอันหนึ่งที่เขาเตรียมไว้มันจะดีกว่าเป็นความเหมาะสมของทุกอย่างที่เขาวางไว้ซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันต้องเป็นไปตามแผนการของเขาเราก็ได้หมดยังไงเราก็แฮปปี้เพราะเขาก็ไม่ได้ตัดเราออกไปเลยเขาก็ยังมีเรื่องใหม่รอไว้ให้ฟิตติ้งกับที่ถ่ายทำไปแล้วเสียดายไหมถ่ายไปแล้วด้วยนะครับไม่ได้แค่ฟิตติ้งยิ้มถ่ายประมาณ7คิวก็เสียดายครับแต่เราไม่ได้มองว่าเราต้องไปซึมกับมันไปเสียใจอะไรบ้างเสียดายนิดหน่อยๆแต่ก็เข้าใจได้ก็มูฟออนครับทางช่องอาจจะมองว่าเราไม่เหมาะกับนางเอกคนใหม่ไม่นะครับไม่ได้รู้สึกเฟลอะไรอย่างที่มาแทนก็เป็นน้องโดนัทน้องปูเป้ตอนแรกโดนัทเขาก็เครียดว่าพี่โก้จะรู้สึกอะไรหรือเปล่าโทรมาหาพี่ก็บอกน้องไม่ต้องห่วงเลยแฮปปี้ชิลมากแล้วยิ่งคนที่มาแทนเป็นโดนัทด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้วพอเป็นน้องรักก็ยิ่งหายห่วงสบายดีโดนัทก็โทรมาคุยกันเรียบร้อยไม่ได้มีเรื่องราวผิดราวอะไรกันเขาก็กลัวไปเองแหละน้องน่ารักไงแต่ของผมไม่มีอะไรอยู่แล้วแสดงว่าโดนัทมีความกังวลมากกว่าเราด้วยซ้ำใช่เขาก็อาจจะคิดไงเพราะเขาไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าผมเป็นคนคิดมากก็อาจจะมีความคิดว่าโหมาเสียดแทนเรามาแย่งงานเราแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยก็เลยแฮปปี้ก็คุยกันมินว่ายังไงบ้าง
หลังจากวันนั้นพอข่าวออกเขาก็ไลน์มาหาคุยกันว่าเป็นยังไงก็บอกว่าคิดถึงนะไว้เจอกันก็บอกไม่เป็นไรครับพี่อย่างน้อยก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยววงการมันก็วนเวียนแหละเดี๋ยวก็ได้เจอกันก็แฮปปี้อวยพรให้กันและกันว่าให้โชคดีนะเราเคลียร์กันแล้วจังหวะพอดีมากเลยทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งพี่มินโดนัทพุ่งตรงมาหาผมทั้งคู่เลยก็โอเคละครเรื่องใหม่จะได้เล่นคู่มุกดาใช่เขาก็วางไว้ให้ซึ่งผมคุยกับทางผู้จัดจริงๆเรื่องนี้เหมือนจะเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเขาให้คิวรางรักครั้งใจก่อนแล้วตอนนั้นเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่โก้ได้เล่นเรื่องนี้สุดท้ายทุกอย่างมันเทินเอาออกมาว่าไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเรื่องใหม่ผมยังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยแต่ว่าเห็นมุกดาเล่นเป็นฝาแฝดต้องทำการบ้านอะไรใหม่หมดไม่ครับฟิตติ้งหรือยังเลยครับเขาบอกว่าจะเริ่มมกราคมตอนที่เขายังไม่รู้เรื่องโควิดทีนี้พอเราต้องมาจับคู่กับมุกดาซึ่งก่อนหน้านี้เขาจิ้นกับเข้มหัสวีกังวลไหมว่าจะทำให้คนมาอินกับคู่มุกดาได้ไหมอันนี้ผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันยังมุกกับเข้มเคมีเขาก็น่ารักคู่กันแฟนๆชอบเยอะมากเราว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าผลงานมันดีเราทำออกมาได้ดีแล้วทุกคนชอบคนดูก็น่าจะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเปิดใจได้แอบกลัวไหมว่าเล่นคู่มุกดาจะจิ้นสู้คู่เก่าเขาไม่ได้ก็ไม่ได้กลัวหรอกครับจริงๆยังไงคู่นั้นเขาก็ยังดูน่ารักเสมอมุกดานี่ก็ถ่ายกับไม้พัทรเดชก่อนหน้านี้เขาก็มีละครคู่กันมาเขาก็จะมีกลุ่มแฟนคลับว่าเขาชอบคู่นี้มีแยกกันออกไปยังไงมันก็จะต้องเหลือที่อยู่แหละครับเข้มมุกดาควงคู่ออกงานตอบความสัมพันธ์พัฒนาได้ไหมช่อง7เอาใจ SC คู่จิ้นเข้มมุกดาตอกย้ำความฟินจับคู่ลงเขยบ้านไร่สะใภ้ไฮโซ